บอลลูนมันใกล้จะออกตัวแล้วโอ้ตดเหรอขึ้นแค่แป๊บเดียวเองนะประมาณครึ่งชั่วโมงหายไปไหนอากาศก็คือเราถึงแล้วเดี๋ยวคิมเจ้ทุกคนดูนะว่าทำไมคิมถึงอยากมาที่นี่มองให้ว่าให้มันเป็นเห็ดเลยกันทุกคนอันนี้ทุกคนตื่น 5:00 นะคะเพื่อที่จะไปดูบอลลูนที่เลิฟไรเลนนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆคนที่จอดตั้งแต่ 5:00 แล้วแต่ว่าเพิ่งตื่นคือแล้วเราคนที่ตื่นสายแม่งมา2วันตื่นสายแม่ง2วันเลยโอ้นี่คือหลังโรงแรมว้าวขออภัยคิมผมยุ่งนะคะคิมแบบเพิ่งตื่นรีบตื่นมาเลยเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนไปดูวิธีการแบบเขาจุดบอลลูนนะคะว่าเขาจุดบอลลูนยังไงนะคะส่วนคิมขึ้นไหมไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาขึ้นบอลลูนแพงมากเพื่อนคิมเนี่ยที่ได้ไปก็130ยูโรนะคะต่อคนถือว่าถูกแล้วนะช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปช่วงโลซีซันเนี่ยราคาอาจจะถูกลงกว่านี้นะคะเราจะวิ่งไปทันนะคะเพราะว่าบอลลูนมันใกล้จะออกตัวแล้วจริงๆกระเช้าราคาก็จะต่างกันนะคะทุกคนถ้าเกิดถูกเนี่ยก็คือตะกร้าหนึ่งอาจจะมี20คนแต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อแบบน้อยๆคน10คนหรือว่าเป็นไพรเวทไปเลยสวีทกัน2คนก็ได้นะคะโอ้โอ้ตดเหรอตดเหรออ๋อไปแล้วแล้วก็การมาขึ้นวันลูนช่วงนี้ถือว่าถ้าเกิดใครมาเนี่ยโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าที่คิมคุยกับชาวเวลเอเจนซี่เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากคือแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะฝนนี่คือตกลงหาใหญ่เลยนะแล้วก็อาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็คือมีหิมะตกหนักมากเพิ่งจะมาอากาศดีก็คืออาทิตย์นี้นะคะซึ่งอีกแค่3วันเท่านั้นฝนก็จะตกหนักมากๆนะคะเขาก็อาจจะต้องหยุดล่องบอลลูนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้เขาน่าจะบรรจุคนเยอะนะเพราะว่าตะกร้าใหญ่มากค่ะทุกคนทุกคนเห็นรถนี่ไหมทุกคนสามารถเช่ารถได้นะคะแบบถ้าเกิดอยากจะถ่ายรูปกับบอลลูนแบบสวยๆแต่งชุดเดรสยาวๆแต่ว่าไม่แน่ใจราคานะลูซี่เขาขับมาแต่งชุดสวยงามอลังการงานโง่มากฉันน่ะไม่ผัวยังใครเขาฉันก็ต้องถ่ายรูปเองตั้งกล้องถ่ายเองดูสองคนนี้สิถ่ายรูปได้ล้านรูปหรือมั้งภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องหรอกเผื่ออย่ามาอย่ามาอย่ามาถ้าอยากมาล่องวันลูนนะคะก็ขึ้นอยู่กับ2อย่างคือ1เรื่องของสภาพอากาศกับ2เรื่องของดวงนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็มีคนหลายคนที่มาที่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นวันลูนนะขึ้นแค่แป๊บเดียวเองนะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงนึงถ้าเกิดนานสุดไอ้สีน้ำเงินเนี่ยตายแล้วเนี่ยเดซโมเลเล่แล้วอันนี้คือรถรางที่เขากำลังจะเอาไปรับบอลลูนนะคะเขาจะให้แบบว่าบอลลูนมันลงมาในนั้นนะคะอันนี้คือเขากำลังจะลงนะคะทุกคนหัวเอาโอ้โอ้
บอลลูนจัสคอลแลปหายไปเลยหายไปในอากาศเนี่ยอยู่ในตะกร้าก่อนเขาก็จะแจกวายแจกสติฟิเคตแล้วครั้งหนึ่งฉันเคยมาขึ้นบอลลูนที่คัปปาโดเกียนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะจริงๆแล้วที่คัปปาโดเกียเนี่ยมันจะมีหลายแวลเลย์หรือว่าหลายหุบเขามากเลยนะไอ้ที่เราไปดูบอลลูนไวแก๊กมันก็คือจะเป็นเลิฟไม่ใช่ไอ้ที่เราไปดูบอลลูนไวแก๊กคือจะเป็นโรสแวลเลย์แล้วก็เรดแวลเลย์นะคะแต่ว่ามันจะมีแวลเลย์นึงที่มาอยากมาดูมากๆนะคะก็คือเลิฟแวลเลย์ก็คือเราถึงแล้วเดี๋ยวคิดให้ทุกคนดูนะว่าทำไมคิดถึงอยากมาที่นี่แต่นั่นแน่ที่มาก็คือมาจากความทะลึ่งล้วนๆนะคะทุกคนเห็นหินนั้นไหมเหมือนอะไรเอ่ยมันคือหินรูปนะคะทุกคนมิก้า you like it โอ้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมีกี่อันเนี่ยตรงนู้นก็มีไกลๆมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่เต็มไปหมดอุ๊ยอันนี้มี2คู่มีฝาแฝดด้วยอาจจะยิ่งสุดสาร What มองให้ว่าให้มันเป็นเห็ดเลยกันทุกคน It's like mushroom big mushroom mushroom